สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับตอนนี้อยู่กับผมมาร์คนาราทิปนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับเราอยู่กันในแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่าเบสเชงนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวสำหรับในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาอัปเดตรายได้ให้เพื่อนๆดูเหมือนเดิมนะฮะก็สำหรับในคลิปนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่ามาอัปเดตรายได้อย่างเดียวเลยนะฮะก็แนะนำเบสเชงให้เพื่อนๆรู้จักเนี่ยก็ทำในคลิปที่แล้วไปแล้วนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะฮะที่ยังไม่รู้จักกับเบสเชงนะครับหรือว่าเคยเห็นเบสเชงมาผ่านๆแต่ยังไม่ค่อยรู้จักนะครับก็เดี๋ยวก่อนอื่นเลยนะฮะเดี๋ยวจะแนะนำให้รู้จักกันสักนิดนึงก่อนดีกว่านะครับเพื่อให้เราเนี่ยเข้าใจเกี่ยวกับตัวเบสเชงเนี่ยมากขึ้นนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะไปทำความรู้จักกับเบสเชงนะฮะก็มีเพื่อนๆหลายคนเลยนะครับที่สอบถามผมมาว่ามาร์คโปรโมทยังไงนะครับมาร์คทำยังไงทำไมถึงได้เงินแต่ละวันเนี่ยดูเยอะจังเนี่ยบางวันก็ได้วันละ100บางวันได้วันละ200 300ทั้งที่ทำงานแค่วันละชั่วโมง2ชั่วโมงเองนะครับอ่ะก่อนอื่นเลยนะครับผมก็ต้องขอบอกเพื่อนๆก่อนนะครับว่าผมเนี่ยมีเว็บไซต์อยู่เว็บนึงนะฮะที่ติดหน้าแรกของ Google ในคำว่างานออนไลน์นะครับคำว่างานออนไลน์นี้เพื่อนๆหลายคนคงรู้จักกันดีเลยแหละเพราะว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเนี่ยกำลังเสิร์ชหางานออนไลน์นะครับหรือว่าสนใจอยากจะลองรู้จักกับงานออนไลน์ดูเนี่ยเพื่อนๆก็จะต้องเสิร์ชคำนี้แน่ๆนะครับคำว่างานออนไลน์นะฮะเพราะฉะนั้นคำนี้นะครับก็จะมีคนค้นหาเยอะถูกต้องไหมฮะเมื่อมีคนค้นหาเยอะนะครับก็เวลาที่เขาเข้ามาใช่ไหมครับเว็บไซต์ของผมเนี่ยด้วยความที่ว่ามันติดอยู่หน้าแรกๆเลยนะฮะตอนนี้น่าจะอยู่หน้าที่2นะฮะงานออนไลน์ไทย .com นี่เลยนะฮะนี่เลยนะฮะก็สมมุติว่ามีคนเสิร์ชเข้ามานะครับแล้วเขาเห็นเว็บไซต์ของผมแล้วเขาทำการคลิกเข้ามานะครับซึ่งในเว็บไซต์ของผมเนี่ยจะมีหน้าที่เอาไว้สำหรับโปรโมทเกี่ยวกับตัวของผมเองนะครับแล้วก็โปรโมทเกี่ยวกับตัวของเบสเชงด้วยนะฮะก็จะมีข้อมูลต่างๆอยู่ในเว็บไซต์เลยซึ่งถ้าเกิดว่าเขาเข้ามาแล้วเขาสนใจนะครับเกี่ยวกับตัวเบสเชงเนี่ยเขาก็อาจจะสมัครสมาชิกเข้ามาได้นะครับคลิกที่ปุ่มตรงนี้นะฮะมันก็จะเข้ามาสมัครสมาชิกเลยนะฮะก็จะเป็นหน้านี้นะครับแล้วก็กดปุ่มนี้แล้วก็เข้ามาสมัครสมาชิกนั่นเองนะครับอ่ะก็นี่เลยนะฮะก็คือวิธีการโปรโมทของผมนั่นเองนะครับก็คือทำให้เว็บไซต์ของผมนะฮะไปติดหน้าแรกๆใน Google นะฮะในคำค้นหาที่มีคนค้นหาเยอะๆซึ่งเวลาที่มีคนค้นหาเยอะนะครับก็มีคนที่จะเข้าเว็บไซต์ของผมเยอะด้วยนั่นเองนะครับทำให้ผมเนี่ยมีโอกาสที่จะทำเงินจากเบสเชงได้เยอะตามนะฮะนี่เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ผมใช้ในการโปรโมทเบสเชงนะฮะซึ่งผมก็มีช่องทางอื่นๆด้วยนะครับแต่ในคลิปนี้นะครับก็ขอเอามาแชร์แค่วิธีนี้ก็พอนะครับอ่ะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะรู้ว่าผมโปรโมทช่องทางไหนเพิ่มด้วยนะฮะกดติดตามช่องของผมเอาไว้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆนั่นเองนะครับก็สำหรับตอนนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับเบสเชงกันเลยดีกว่านะครับถ้าเกิดว่าตอนนี้เพื่อนๆอยากจะรู้จักกับเบสเชงแล้วนะฮะกดไลค์ก่อนเลยนะครับกดไลค์เลยนะฮะแล้วก็กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะฮะกดเลยนะครับกดเลยเมื่อเพื่อนๆนะครับทำการกดกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าเบสเชงคืออะไรนะฮะเบสเชงนะครับก็คือแพลตฟอร์ม Affiliate โปรแกรมนั่นเองนะครับ Affiliate โปรแกรมเนี่ยมาจากคำว่าระบบสำหรับตัวแทนโปรโมทนั่นเองนะครับซึ่งเมื่อเราทำการสมัครสมาชิกเข้ามาแล้วนะครับย้ำว่าสมัครฟรีนะครับขอบอกตัวนี้ว่าสมัครฟรีเลยนะฮะเมื่อเพื่อนๆสมัครสมาชิกเข้ามาแล้วนะครับเพื่อนๆจะได้รับลิงก์แบบนี้เลยนะครับลิงก์นี้เขาเรียกว่าลิงก์ Affiliate นะฮะซึ่งเมื่อเพื่อนๆเอาลิงก์นี้ออกไปโปรโมทนะครับให้มีคนคลิกเข้ามานะครับเสร็จแล้วเนี่ยเขาทำการสมัครสมาชิกผ่านลิงก์ของเรานะครับย้ำอีกครั้งนะครับว่าเอาลิงก์นี้ออกไปให้คนสมัครสมาชิกเข้ามานะครับสมัครมาฟรีๆเลยนะครับเราจะได้รับเงินอยู่ที่ $0.04 ดอลลาร์ถึง $0.65 ดอลลาร์ต่อ1คนที่สมัครสมาชิกเข้ามานั่นเองนะฮะก็นี่เลยนะครับเบสิกเรทนี่นะฮะเราจะได้รับเงินแน่ๆนะครับต่อ1คนที่สมัครสมาชิกเข้ามานะครับอยู่ที่ $0.04 ดอลลาร์นั่นเองนะฮะแล้วเราจะได้รับสูงสุดนะครับ 0.65 ดอลลาร์ต่อ1คนที่สมัครสมาชิกเข้ามานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะได้รับไม่จำกัดเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราแนะนำได้เยอะเราก็จะได้รับรายได้ตรงนี้เนี่ยเยอะด้วยนั่นเองนะครับอ่ะก็นี่เลยนะครับคือวิธีการทำเงินกับเบสเชงนะฮะเพียงแค่สมัครเข้ามานะครับแล้วก็เอาลิงก์ที่เราได้รับเนี่ยออกไปโปรโมทนะฮะเมื่อเราโปรโมทแล้วเนี่ยมีคนสมัครสมาชิกเข้ามาเราก็จะได้รับเงินตามนี้เลยนะฮะซึ่งขั้นต่ำในการถอนเงินกับเบสเชงนะครับก็อยู่ที่1ดอลลาร์เท่านั้นเองนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆทำเงินได้เกิน1ดอลลาร์เมื่อไหร่เนี่ยเพื่อนๆก็สามารถสั่งถอนเงินได้เลยนะฮะซึ่งสำหรับในคลิปนี้เนี่ยผมสามารถทำเงินได้เกิน1ดอลลาร์แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาทำการอัปเดตให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับถ้าเกิดว่าตอนนี้เพื่อนๆอยากจะรู้แล้วนะครับว่าผมสามารถทำเงินได้เท่าไหร่นะครับกดไลค์ก่อนเลยนะครับกดไลค์เลยนะฮะแล้วก็กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับกดเลยนะครับกดเลยเมื่อเพื่อนๆนะครับทำการกดกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าวันนี้ผมสามารถทำเงินจากเบสเชงได้เท่าไหร่กันนะครับอ่ะไปดูกันเลยนะฮะโอเคครับผมเลื่อนลงมานะฮะนี่นะครับคือเงินที่ผมสามารถทำได้จากเบสเชงในวันนี้นะครับ2ดอลลาร์กับอีก60เซนนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่า2ดอลลาร์กับอีก60เซนนี้นะฮะเมื่อแปลงเป็นเงินไทยแล้วเนี่ยมันจะเป็นจำนวนเงินกี่บาทกันนะครับอ่ะไปดูกันเลยนะครับแปลงค่าเงินนะครับปึ๊บ
โอเคตอนนี้นะครับ1ดอลลาร์เนี่ยมันอยู่ที่ราวๆ33บาทกับอีก22สตางค์นะฮะก็น่าจะเริ่มลงแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะฮะอยู่ในช่วงที่แบบอยากจะโกยเงินให้ได้เยอะๆนะครับผมคิดว่าช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงนาทีทองนาทีสุดท้ายแล้วนะฮะอ่ะก็แนะนำว่าให้รีบๆโกยจะดีกว่านะครับดูจากกราฟตรงนี้เนาะเริ่มลงแล้วนะครับอ่ะก็โอเคครับผมเดี๋ยวเรามาทำการเช็ครายได้กันเลยนะครับอ่ะวางลงไปปึ๊บนี่นะครับ2ดอลลาร์กับอีก60เซ็นต์นะครับแปลงเป็นเงินไทยแล้วเนี่ยเท่ากับ86บาทนั่นเองนะครับขอตีเป็น80บาทซะนะครับอ่ะนี่นะครับคือเงินที่ผมสามารถทำได้ในวันนี้นะครับ80บาทนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าตอนนี้เพื่อนๆคนไหนนะครับคิดว่าเฮ้ย80บาทที่มันเฮ้ยดูน้อยจังเลยอ่ะเฮ้ยมันดูแบบอะไรเนี่ยแค่นี้ก็มารีวิวนะครับเพื่อนๆครับผมจะให้เพื่อนๆดูอะไรนะฮะนาฬิกาของผมนะครับมันเพิ่ง10โมงเช้าอยู่เลยนะฮะผมตื่นประมาณ9โมงนะครับแล้วผมก็มาทำเบสเช็คเนี่ย1ชั่วโมงนะครับแล้วผมก็มาอัดคลิปให้เพื่อนๆดูนะครับในช่วง20นาทีหลังของ10โมงนี้นะฮะนี่นะครับผมใช้เวลาทำเบสเช็คแค่1ชั่วโมงได้80บาทเพื่อนๆลองจินตนาการดูนะครับว่าถ้าเกิดว่าผมทำงานทั้งวันนะครับคุณเล่นๆดูนะครับว่าจะเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่กันนะครับอ่ะนี่นะครับแค่1ชั่วโมงนะฮะถ้าเกิดว่าตอนนี้เพื่อนๆสนใจอยากจะลองทำเงินกับเบสเช็คแบบนี้ดูบ้างนะครับเพื่อนๆสามารถสมัครได้ง่ายๆนะครับจากลิงก์ที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะฮะจะเป็นลิงก์ที่เขียนว่าสมัครเบสเช็คฟรีนั่นเองนะครับซึ่งเมื่อเพื่อนๆทำการคลิกเข้าไปแล้วนะครับภายในลิงก์เนี่ยจะมีคลิปวิดีโอที่อธิบายให้เพื่อนๆฟังนะครับว่าเบสเช็คคืออะไรเบสเช็คทำเงินได้ยังไงนะฮะแล้วก็ท้ายคลิปนะครับก็จะมีสอนการสมัครกับเบสเช็คด้วยนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสนใจอยากจะลองทำเงินกับเบสเช็คดูเพื่อนๆก็สามารถสมัครสมาชิกกับเบสเช็คได้เลยนั่นเองนะครับก็นี่เลยนะครับสำหรับในวันนี้เนี่ยผมก็มาอัปเดตรายได้ให้เพื่อนๆดูนะครับว่าใน1ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับทั้งที่ผมเพิ่งตื่นเลยนะฮะผมสามารถทำเงินได้เท่าไหร่นะครับก็สำหรับในคลิปนี้เนี่ยผมก็หวังว่ามันจะเป็นประโยชน์นะครับและผมก็หวังว่ามันจะเป็นอีก1คลิปนะครับที่ทำให้เพื่อนๆได้รู้จักกับอีก1ช่องทางที่เป็นรายได้เสริมนะครับมันอาจจะไม่มากไม่มายนะครับแต่ผมคิดว่ามันก็คงจะเป็นอีก1รายได้เสริมที่อาจจะทำให้เพื่อนๆมีเงินใช้ได้มากขึ้นนะครับอ่ะก็สำหรับในคลิปนี้เนี่ยผมก็ขอฝากไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบอย่าลืมแชร์เก็บไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมสำหรับคลิปนี้ผมหวังว่ามันจะเปิดโอกาสให้เพื่อนๆรู้จักกับโลกใบใหม่โลกของงานออนไลน์นะครับ